กับเขามีโอกาสจะได้คบกันหรือเปล่าว้าวต้องบอกเลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่หากคุณสงสัยว่าคุณกับเขามีโอกาสจะได้คบกันไหมดูสิคะคบกันได้แน่นอนเนอะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอทักข้อความมาขอจองคิวก่อนได้นะฝากกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมอด้วยนะคะอ่ะมาดูกันต่อสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หากคุณกำลังสงสัยความสัมพันธ์ของคุณกับเขากับใครบางคนที่คุณอาจจะมีความรู้สึกดีๆด้วยและอยากรู้ว่ามีโอกาสจะได้คบกันไหมต้องบอกเลยพลังงานของความรักความรู้สึกดีๆพลังงานของหัวใจทั้งของคุณและของเขามันค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีถ้าถามว่ามีโอกาสที่จะได้คบกันไหมต้องบอกเลยโอกาสคบกันมีสูงมากค่ะยังไงก็มีโอกาสได้คบกันยิ่งถ้าเกิดว่าคุณนะสร้างความทรงจำดีๆความประทับใจดีๆกันไปเรื่อยๆแบบนี้ยังไงก็ได้คบกันอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยว่าไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้อย่ากังวลใจไปนะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกก็คือว่าให้มั่นใจในตัวเองหน่อยคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนมีความสามารถคุณเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองคุณมีความสวยมีความหล่อมีความน่ารักมีความสดใสมีเสน่ห์ในแบบของคุณเพราะฉะนั้นมั่นใจในตัวเองความมั่นใจของคุณจะยิ่งทำให้คุณเสน่ห์มันโดดเด่นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่มั่นใจในตัวเองเมื่อคุณกลัวเมื่อคุณไม่มั่นใจเมื่อคุณไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองมันจะทำให้พลังงานของคุณเนี่ยมันขมุกขมัวนะมันดูเป็นพลังงานลบๆนะใครก็ไม่อยากเข้าใกล้แล้วก็จะยิ่งดีดนะหรือผลักสายให้ใครๆก็ไม่อยากเข้าใกล้คุณไปอีกทำให้ความสมหวังมันก็จะเกิดขึ้นได้ยากเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่พี่อยากจะบอกก็คืออย่ากลัวอย่ากังวลนะแล้วก็พยายามเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในคุณค่าเชื่อมั่นในเสน่ห์ของตัวเองหน่อยนะอะไรอีกที่พี่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณต้องบอกว่าสิ่งที่พี่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณก็คืออย่าไปจดจ่อหรือว่าอย่าไปเร่งรัดเร่งรีบในเรื่องของความสัมพันธ์นักนะพยายามทำให้ตัวเองแฮปปี้มีความสุขนะคะชิลๆสบายๆ บ้างยิ่งคุณไปจดจ่ออะไรกับเรื่องนี้มากคนจนเกินไปมันจะยิ่งนานนะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้โอกาสได้คบกันมันมีอยู่แล้วแค่อย่าไปเครียดมากจนเกินไปดูจากพลังงานตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเขาเองก็รู้สึกดีกับคุณนะเขาก็อยากดูแลคุณเขาก็รู้สึกว่าเขาก็อยากจะซัพพอร์ตคุณและเขาก็สบายใจที่จะอยู่กับคุณด้วยยิ่งถ้าเกิดคุณชิลๆสบายๆเขาก็จะยิ่งรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมันสบายใจเขาก็จะยิ่งรู้สึกดีกับคุณสุดท้ายค่ะก่อนที่จะหมดเวลาเห็นไหมทำตัวสบายๆชิลๆเป็นพลังงานบวกเข้าไว้แล้วอย่างไรก็แล้วแต่มีโอกาสที่จะได้คบกันอยู่แล้วเชื่อมั่นในตัวเองแค่นั้น